ภาพแรกของคู่หวานเต้ยจรินพรและอเล็กซ์ธีรเดชนะครับแม้จะถูกโพสต์โดยเพื่อนร่วมแก๊งตั๊กไลฟ์เจมส์จิรายุนะครับแต่ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับเต้ยอเล็กซ์ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าสงกรานต์นี้เนี่ยอาจจะได้ลุ้นเห็นภาพพูดครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอเล็กซ์จัดทริปใหญ่ครับพาครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวเต้ยไปเที่ยวด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ไปกับครอบครัวผมครับแล้วก็มีครอบครัวเต้ยด้วยไปสองครอบครัวแล้วมีครอบครัวเพื่อนเล็กด้วยอ๋อทริปนี้ใครชวนยังไงครับเราชวนครับผมเพราะว่าทุกปีสงกรานต์มันจะเป็นช่วงที่เราว่างนะก็จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอยู่แล้วแต่พอปีนี้ก็ชวนเขาไปด้วยสองครอบครัวไม่เสิร์ฟเหรอฮะก็คงต้องทำความรู้จักกันนะครับโอเคทำไมอ่ะเฮ้ยโอเคค่ะอ๋ออยากให้ขนมของคนมารู้จักกันใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงแต่ว่าก็แต่คือไม่ได้คิดอะไรมากครับผมก็ไปเที่ยวด้วยกันคงไม่มีปัญหาอะไรจะไม่เกรงเหรอคะไปเจอพ่อแม่เขาพาไปเที่ยวคือด้วยความที่ไปต่างประเทศด้วยกันหลายวันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเกรงไหมไม่น่ามีใครสร้างปัญหาครับมีคนสร้างปัญหามีแต่เนี่ยมีแต่เล็กคนเดียวครับผมเพราะฉะนั้นเรียกว่าก็ไปเที่ยวกันสนุกแหละครับคงไม่ได้มีอะไรน่าจะได้เห็นรูปเราได้เห็นรูปคู่เลยรอดูไม่รู้ไม่ได้ตั้งก่อนหน้านี้ถ่ายแต่เป็ดถ่ายแต่อะไรไม่รู้แต่ทีนี้เราได้เจอรูปคู่ใช่ไหมก็ต้องรอดูครับผมก็มันก็เราเดี๋ยวก็ลงเองนะครับ